ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับคุณพัทราพรครับคุณวราวิทย์คะตอนนี้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำออกมาจากเขื่อนป่าสักรวมถึงแม่น้ำป่าสักนะคะภาพรวมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ100ครัวเรือนหรือกว่า300คนแล้วค่ะจุดที่ฉันอยู่ตรงนี้นะคะคือสะพานข้ามทางรถไฟแก่งเสือเต้นเป็นหนึ่งในจุดที่ประชาชนหลายคนนะคะหลายครอบครัวอพยพมาอยู่กันที่นี่เป็นคืนที่3และคืนที่4แล้วค่ะหลังจากที่พวกเขานั้นต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมที่บ้านพวกเขาค่ะสภาพน้ำที่ไหลท่วมบ้านเรือนหมู่1และหมู่11ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นโซนที่อยู่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะและได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนสภาพน้ำที่ท่วมอย่างรวดเร็วภายใน3ชั่วโมงแรกของช่วงเช้าของวันจันทร์นะคะสูงขึ้นถึงระดับเอวค่ะทำให้หลายครอบครัวนั้นเร่งอพยพกันออกมาตามคำเตือนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปักหลักค้างคืนกันอยู่ที่บริเวณริมถนนในจุดที่น้ำยังท่วมไม่ถึงค่ะตะตุ่มขึ้นมาเลยค่ะคือแบบบูบบูบแล้วเมื่อวานนี้ตอน6โมงอะค่ะมันเร็วผิดปกติก็คือเขาบอกว่าปล่อย900ปล่อย800มันไม่น่าเร็วอันนี้มันต้องเป็นพันถ้าเป็นพันนะคะเร็วมันแบบบูบไปเลยอะซึ่งตอนนั้นมีคนอยู่ในบ้านอยู่ค่ะก็อยู่กัน 6-7 คนนะคะมีค่ะเด็กเล็ก4คนก็อันนี้6ขวบแล้วก็อีกคนนึง10ขวบกับ12ขวบแล้วก็ตัดสินใจใช่ตัดสินใจเราก็เลยพากันออกมาคืออันไหนได้ก็คือได้อันไหนที่เราเสียเราก็ต้องปล่อยชีวิตก่อนใช่เพราะว่าเรามีเด็กเล็กด้วยไงแล้วก็คนพิการ6โมงเย็นอ่ะมันจะขึ้นแบบไวมากเลยค่ะแล้วช่วงเช้าน่ะจะมีเขื่อนนะคะเขาบอกว่าให้เราเก็บของให้เก็บของขึ้นที่สูงแล้วถ้าไม่มั่นใจคือเก็บของออกจากบ้านแต่ว่าตอนนั้นไม่มีใครมาช่วยเลยบ้านใครบ้านมันเนี่ยค่ะช่วยกันเองเลยบางอย่างก็ไม่เก็บอะค่ะคือปล่อยลอยน้ำไปเลยแล้วพอหลังจากหกโมงไปแล้วอะมันขึ้นแบบไวมากแล้วต่างคนก็ต่างหนีออกมาเลยใช่ค่ะหกโมงเย็นแบบมันขึ้นแบบวืบอย่างเงี้ยเลยค่ะใช่ค่ะถึงนี่เลยค่ะใช่แล้วก็ช่วงนั้นก็หนีตายกันออกมาเลยนี่เป็นสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จากภาพมุมสูงที่ไทย PBS บินโดในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะปรากฏชัดถึงการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง7ประตูเพราะขณะนี้นะคะน้ำในเขื่อนเกินระดับกักเก็บสูงสุดแล้วทำให้ต้องระบายออกมาจำนวน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่ากับวันละกว่า103ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะขณะที่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนกว่าวันละ153ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำในเขื่อนอยู่กว่า 1,014 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 106% ของระดับกักเก็บน้ำสูงสุดโดยระดับกักเก็บน้ำสูงสุดของเขื่อนนี้อยู่ที่960ล้านลูกบาศก์เมตรมีคำเตือนจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศแจ้งเตือนคือพื้นที่ริมน้ำป่าสักที่อยู่ท้ายเขื่อนป่าสัก8พื้นที่ใน8อำเภอ3จังหวัดได้แก่จังหวัดลพบุรีมี1อำเภอคือพัฒนานิคมส่วนจังหวัดสระบุรีมี5อำเภอได้แก่อำเภอวังม่วงอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอแก่งคอยอำเภอเมืองและอำเภอเสาไห้ส่วนจังหวัดอยุธยามี2อำเภอค่ะอยู่ที่อำเภอท่าเรือและอำเภอนครหลวงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะยังคงต้องติดตามค่ะรวมถึงการระบายน้ำออกมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะทางชลประทานนั้นก็มีการประกาศแจ้งเตือนด้วยนะคะถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมน้ำให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะและขอให้ส่วนที่ยังไม่ท่วมแต่ยังเกือบท่วมเนี่ยค่ะเร่งเก็บข้าวของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็หาทางหนีทีไล่อย่างน้อยไปอยู่บ้านคนอื่นก่อนนะคะหรือว่าอาจจะดูแลทั้งเรื่องของทั้งสัตว์เลี้ยงในการอพยพสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นแพะไก่ชนนะคะหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจต่างๆอีกหลากหลายเลยค่ะนี่เป็นสถานการณ์นึงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ค่ะคุณวราวิทย์ขอบคุณคุณพัทราพรนะครับ